หลายๆท่านนะครับไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับผลปรากฏว่าบอกว่าเฮาเป็นเกษตรกรนะครับทีนี้มีคำถามต่อไปว่าเฮาจะสามารถยกเลิกความเป็นเกษตรกรได้ก่อนนะครับวันนี้เฮาจะไปดูกันนะครับว่าเฮาจะทำอย่างไรในการยกเลิกความเป็นเกษตรกรที่เปิ้นประกาศขึ้นมานี้นะครับแต่นะครับทางเลือกที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับมีอยู่2ทางเลือกทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2ตัวเลือกนี้นะครับจะต้องใช้หนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับหนังสือที่เป็นทะเบียนสมุดทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งอาจจะเป็นชื่อป้อเฮาแม่เฮาป้ออุ้ยเฮานะครับเป็นบ้านหลังเดียวกันมันจะมีอยู่1เล่มนะครับเฮาอาจจะบ่ฮู้นะครับว่าเฮาอ่ะเป็นสมาชิกอยู่ในเล่มนั้นตัวนะครับแต่มันสามารถที่จะยกเลิกได้นะครับไปดูวิธีการทำกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนนะครับโดยการขึ้นทะเบียนนี้นะครับเราขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งอาจจะเป็นพ่อของเราหรือหัวหน้าครอบครัวนะครับได้ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับต้องเช็คสถานะตรงนี้ก่อนว่ามีรายชื่อก่อนนะครับโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ farmer.boae.go.th นะครับซึ่งผมก็ได้ทำลิงก์ไว้ปื้นวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบสถานะกันได้นะครับวิธีการนะครับพอเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับจะมีช่องสำหรับถามเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเฮานะครับก็ให้เฮาเอาเลข13หลักของบัตรประชาชนของเฮานะครับเข้าไปกรอกจากนั้นกดที่ปุ่มค้นหานะครับถ้าหากว่ามันขึ้นมาข้อความแบบนี้นะครับแสดงว่ามีนะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าไม่ได้เป็นสมาชิกเกษตรกรแล้วนะครับมาถึงวิธีการยกเลิกการเป็นเกษตรกรที่ทุกคนเฝ้ารอกันนะครับทำได้อยู่2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. ไปทำการยกเลิกที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เฮาได้ขึ้นทะเบียนไว้ 2. ยกเลิกด้วยตัวเก่าของเองที่แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับขอย้ำนะครับว่าทั้ง2วิธีจะต้องใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรประกอบด้วยนะครับเราไปดูวิธีที่1กันก่อนเลยนะครับการยกเลิกโดยไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เราได้ขึ้นทะเบียนไว้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราลงทะเบียนไว้ที่ไหนนะครับก็ขอให้ดูที่สมุดเกษตรกรของเราเล่มสีเขียวเล่มนี้นะครับเปิดไปที่หน้าแรกนะครับตรงมุมขวามันจะบอกว่าเราขึ้นทะเบียนไว้ที่ไหนนะครับสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบก็คือ 1. สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวเล่มนี้นะครับเล่มจริงนะครับ 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเฮาหรือผู้ขอยกเลิกนะครับจากนั้นไปขอรับแบบฟอร์มการขอยกเลิกได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเฮาสามารถดาวน์โหลดเอกสารและพิมพ์ออกมาให้กรอกข้อความก่อนได้นะครับเนื่องจากว่าในแบบฟอร์มนั้นน่ะจะต้องมีการลงลายมือชื่อหรือว่าลายเซ็นของผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนตัวนะครับถ้าเฮาไปเอาแบบฟอร์มที่สำนักงานจะต้องปิ๊กมาฮึบปหลวงเซ็นแล้วก็กลับไปส่งใหม่อยู่ดีนะครับดังนั้นวิธีการที่2จะง่ายที่สุดนะครับเพราะสามารถทำเองที่บ้านได้วิธีการยกเลิกผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook นะครับสำหรับตัวอย่างเครื่องของผมเป็นระบบ Android นะครับโดยการเข้าไปโหลดโปรแกรมกันก่อนที่ Play Store นะครับแล้วไปที่เมนูค้นหาพิมพ์คำว่า Farmbook นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปเขียวๆแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มติดตั้งได้เลยครับรอสักครู่นะครับเมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จจะมีปุ่มเปิดขึ้นมานะครับคลิกที่ปุ่มเปิดนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาในโปรแกรมอาจจะมีข้อความแจ้งเตือนเราหลายๆรอบนะครับอาจจะเป็นหลายๆข้อความแล้วแต่จังหวะนะครับของผมกดเข้าไปหลายรอบเหมือนกันกว่าจะเข้าไปได้เนื่องจากว่าโปรแกรมแจ้งว่าเราสามารถจะเชื่อมต่อข้อมูลได้นะครับเมื่อกดตกลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับเมื่อเจอหน้าจอนี้ปุ๊บนะครับคือป้อนรหัสทะเบียนเข้าไปนะครับทั้ง2ช่องทั้งรหัสและก็พาสเวิร์ดนะครับโดยเอาเลขรหัสทะเบียนเกษตรกรทั้ง12ตัวจากหน้าปกในเล่มเขียวมานะครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับ
โปรแกรมจะโชว์ในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวถึง5ข้อนะครับที่เราอ่านทำความเข้าใจก่อนนะครับเมื่อเข้าใจดีแล้วก็ให้กดยอมรับไปนะครับก็จะเจอหน้านี้มานะครับสังเกตว่าจะมีข้อความว่าปรับปรุงทะเบียนเป็นสีเขียวๆอยู่นะครับที่เลื่อนลงมาครับเลือกข้อความว่าสำรวจสมาชิกและก็กดข้อนี้ไปได้เลยนะครับจากตัวอย่างของผมในหน้าจอนี้นะครับมีอยู่3คนผมจะขอยกเลิกคนที่2ออกไปนะครับนั่นก็คือนารีรัตน์นะครับเพื่อความมั่นใจเราลองเอาข้อมูลไปตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรอันเก่าที่เราทดสอบพอตะกี้เห็นกันแล้วครับผลปรากฏว่ามีข้อความขึ้นมาว่ายังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับจากนั้นผมจะลองทำการลบออกจากระบบนะครับโดยการปิกมาที่โปรแกรมเก่าของเรานี่นะครับโปรแกรม Farmbook นะครับแล้วกดที่ชื่อนะครับนารีรัตน์เข้าไปนะครับจะสังเกตว่าจะมีปุ่มสีแดงๆนะครับเป็นรูปถังขยะอยู่นะครับคือกดที่ปุ่มนี้นะครับโปรแกรมจะถามเราว่าคือยืนยันการยกเลิกความเป็นสมาชิกนะครับโดยการคือกรอกเหตุผลนะครับใครมีเหตุผลอย่างใดนะครับกรอกไปได้เลยตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มตกลงครับจะสังเกตได้ว่าหน้าจอนะครับชื่อนารีรัตน์ได้หายออกไปจากหน้าจอนี้แล้วนะครับนั่นแสดงว่ามีการลบชื่อนี้ออกจากระบบไปแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็ลองไปเช็คในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งรอบนะครับว่ามันยังคงอยู่ก่อนนะครับผลปรากฏว่ามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับนั่นแสดงว่าเป็นการลบข้อมูลความเป็นเกษตรกรออกไปอย่างแท้จริงแล้วนะครับตอนนี้นะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับลบข้อมูลความเป็นเกษตรกรออกจากฐานข้อมูลนะครับก็สามารถทำได้ทั้ง2วิธีนะครับโดยการไปที่เกษตรอำเภอนะครับหรือว่าจะทำเองผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook นะครับแต่แนะนำว่าทำผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook จะง่ายกว่านะครับไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานนะครับและก็ไม่ต้องใช้ผู้ใหญ่บ้านยืนยันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีเล่มนี้นะครับเล่มทะเบียนนี่นะครับทะเบียนเกษตรกรเล่มนี้นะครับแต่สำหรับใครที่บ่มีสมุดเล่มทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเพื่อว่าจะต้องยากอย่างใดนะครับแต่ที่แน่ๆน่าจะต้องไปถามนะครับและไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ